ไปที่เรื่องผักกันหน่อยนะคะพูดถึงผักเนี่ยเห็นบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เห็นข่าวก่อนหน้านี้อยากปลูกผักบ้างจังเลยแต่โอ้ยพื้นที่น้อยพื้นที่จำกัดนะคะมาถึงข่าวนี้จะพาไปดูการปลูกผักนะคะแบบลอยฟ้ากันนะคะใช้พื้นที่น้อยนี่เห็นไหมลอยฟ้าแบบนี้เลยใช่แล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นบ้านของคุณสุจินชัยแก้วนะคะอายุ65ปีเป็นชาวตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะเขาก็ใช้พื้นที่ว่างทางเดินเข้าบ้านซึ่งเป็นบ้านยกพื้นสูงค่ะมาปลูกผักสวนครัวลอยฟ้านะคะก็ใช้วัสดุเหลือใช้นี่แหละอย่างกระถางใส่ต้นไม้เก่าๆหรือแม้กระทั่งฝาปิดพัดลมกาบมะพร้าวนะคะเอามาใส่ดินใส่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เอาผักเนี่ยมาปลูกอย่างพวกกระเพราโหระพาใบบัวบกผักบุ้งโอ้หลายชนิดเลยนะคะปลูกได้ทั้งแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบกลับหัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพกันนะคะก็เป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนี่มีล้อรถด้วยเห็นไหมเออเอามาใช้ได้เลยนะคะได้ผักมารับประทานกันในครัวเรือนลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้านได้ด้วยนะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะจะเก็บมาทานสดๆก็สบายใจเพราะว่าไม่มียาฆ่าแมลงนั่นเองเกษตรกรก็ยังปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆลงในกระสอบป่านด้วยแล้วก็กาบมะพร้าวรวมไปถึงยางรถยนต์ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับง่ายครับในการขนย้ายหากมีน้ำท่วมขังหรือว่ามีแมลงกัดกินรากในบริเวณแหล่งปลูกนะครับก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกแบบนี้เลยนี่นะฮะแล้วก็ดูแลง่ายเก็บก็สะดวกด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนี่จะเห็นแบบว่าอาจจะเป็นแบบพืชผักแบบว่าไม้ดอกไม้ประดับมาแขวนสวยงามกันนี่กลายเป็นพืชผักสวนครัวก็มาปลูกแบบนี้ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันผักกาดทำน้ำทำสลัดเนี่ยโอ้โหน่าทานถูกต้องนะครับ